แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงในเรื่องของการชดใช้พลเอกไม่ใช่ค่ะขออภัยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าก็ถูกพูดถึงเนาะแล้วก็ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าท่านเนี่ยก็เป็นสายตรงเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าการที่ปล่อยน้ำออกมาเนี่ยจากเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่ได้ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือว่าทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างที่เราเห็นแต่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกพอฝนตกปุ๊บปริมาณน้ำมันก็เยอะค่ะก็เลยเกิดน้ำหลากขึ้นไม่ได้เกิดจากประตูเขื่อนพวกเราน่าจะเข้าใจผิดนะครับการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนขุนด่านระบายน้ำมาตลอดแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนฝนตกหนักลำน้ำสาขานะครับที่เราไม่ได้ปล่อยมาจากเขื่อนมันมันทำให้น้ำท่วมฉับพลันนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของระบบน้ำหลากมากกว่าเรากำลังเฝ้าระวังและแก้ปัญหาไม่ใช่การปล่อยระบายน้ำจากเขื่อนนะครับเนี่ยท่านก็ยังยืนยันอยู่แล้วมีคำไหนที่บอกว่าจะช่วยเยียวยาคือถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าเขื่อนไม่ต้องรับผิดชอบงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ชาวบ้านเขาสงสัยนะคะฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลยใช่ค่ะคือในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยท่านก็ยังไม่มีการพูดหรือว่าชี้แจงออกมานะคะแต่ท่านก็ยังคงยืนยันคำเดิมแหละว่าไม่ใช่การปล่อยระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนอย่างที่หลายๆคนเนี่ยเขากำลังสงสัยกันอยู่ค่ะทางด้านลุงเปี๊ยกค่ะเจ้าของรีสอร์ทที่โดนน้ำท่วมเข้าไปเหมือนกันเขาก็ออกมายืนยันถกเถียงเลยกับร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าทำไมมันจะไม่ได้เกิดจากการที่เปิดประตูเขื่อนล่ะเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความไม่ชำนาญงานของเจ้าหน้าที่ค่ะเลยทำให้ประตูเขื่อนเนี่ยเกิดความผิดพลาดแล้วก็มีมวลน้ำเนี่ยไหลออกมาปริมาณที่มากเกินกว่าที่จะกำหนดได้ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขารู้กันดีไปถ่ายภาพมาเห็นว่ามีน้ำออกมาจากประตูระบายน้ำเนี่ยอย่างแรงเลยแล้วก็ไหลเป็นทางลงมาแบบนี้ในพื้นที่ของชุมชนไทมุกเคยไปที่นี่สวนลุงเล็กแต่ก่อนเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบอุ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตือนภัยหรือว่าแจ้งเตือนก่อนนักท่องเที่ยวเต็มแคร่ตรงนี้เลยอ่ะจะหนีกันยังไงแล้วลูกเล็กเด็กแดงผู้สูงอายุอีกอ่ะเป็ดไก่เขาก็เลี้ยงเต็มไปหมดเลยนะครับใช่หมดเลยด้านในรีสอร์ทก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะแล้วทางชาวบ้านเขาก็ยังยืนยันว่าที่เขามั่นใจว่าไม่ใช่น้ำหลากที่มาจากป่าเพราะอะไรชาวบ้านแถวนี้เขารู้ดีว่าถ้ามาจากป่าจะมีพวกเศษดินเศษไม้อะที่หักมาจากในบริเวณผืนป่าแล้วน้ำก็ไหลลงมาใช่แต่ว่าครั้งนี้มันไม่มีอะน้ำล้วนๆเลยน้ำล้วนๆกอไผ่แตกหักก็ไม่มีเหมือนกันเขาก็เลยมั่นใจนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดจากประตูเขื่อนค่ะลองฟังเสียงลุงเปียกเจ้าของรีสอร์ทค่ะตูเขื่อนขุนด่านเขาเปิดน้ำมาแล้วเขาอ้างว่าน้ำป่าจากเขาใหญ่ลงมันไม่ใช่เขาไปตรวจสอบแม่น้ำวังตะไคร้แล้วก็แม่น้ำน้ำตงรองซึ่งน้ำปกติมีออกมาอย่างเดียวที่เขื่อนขุนด่านตะพานตัวสุดท้ายใต้แดมขุนด่านนั่งเอาขาล้างเท้าได้เลยเกือบถึงขึ้นถนนจุดตะพานข้ามไม่ท่วมเลยไม่ท่วมตะพานเหลืออีกประมาณแค่นี้เขาบอกว่าประตูระบายน้ำมีปัญหาซึ่งคนที่เข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์น่ะไม่เป็นงานไปกดช่องผิดออก4บานพร้อมกันเลยในเวลาเดียวไม่จริงเลยพออ๋อคุณไม่จริงครับเลี่ยงหมดเลยเลี่ยงเอาตัวรอดอย่างเดียวปัดความรับผิดชอบไม่รับผิดชอบทั้งสิ้นเขาแอบอ้างว่าน้ำป่าถ้าน้ำป่าตรวจสอบได้น้ำป่าต้องมีมวลน้ำลงจากภูเขาอย่างน้อยก็ไผ่ต้องแหกลงนี่ค่ะชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่ทำไมเขาจะไม่รู้เขาเจอมาทุกรูปแบบแล้วถ้าน้ำป่ามันหลากจริงแล้วมันมาแบบนี้จริงๆเขาก็ต้องสร้างรีสอร์ทให้มันพ้นระดับน้ำสิแล้วนี่คือจู่ๆมันขึ้นมาตั้งเมตรครึ่งใน10นาทีใช่ค่ะเขาก็มองว่ามันรวดเร็วเกินไปแล้วก็ดูผิดปกติมากเกินไปค่ะทางด้านกำนันเป้เนี่ยไม่ใช่แค่มีการส่งคลิปไปพูดคุยนะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่กิ่งบอกล่าสุดเนี่ยพอเห็นคำชี้แจงของท่านธรรมนัสกำนันเป้ก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กค่ะประกอบกับภาพปริมาณน้ำจำนวนมากที่อยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนนะคะซึ่งมีปริมาณเนี่ยที่เยอะมากเขาก็ออกมาโพสต์พร้อมข้อความว่าไม่ต้องพูดอะไรมากมาดูจากภาพจริงเขื่อนขุนด่านปราการชนปล่อยน้ำหรือไม่ปล่อยชาวบ้านได้รับผลกระทบจากครั้งนี้การปล่อยน้ำของเขื่อนเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกถ้าจะมาบอกว่าเป็นน้ำป่าจริงๆน้ำป่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ก็ออกมาตอกย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าถ้าหากมาเกิดความผิดพลาดจริงก็ต้องมีคนรับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้ค่ะใช่ค่ะแต่เนี่ยเขามีภาพยืนยันด้วยแต่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเข้าใจผิด
ไม่ใช่การปล่อยน้ำจากประตูเขื่อนนะครับอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ